บ้านหนุ่มน้อยกลับบ้านได้แล้วกลับบ้านอย่าไปดูเขาเดี๋ยวเขาหาตัวไม่ได้เออมันก็จะมาถึงเราด้วยก็มั่วไปหมดนะไม่เหยียบขาเราไปตีเขาใครโดนตีแม่งปรับร้านเราเนี่ยเออเขาจับได้อ่ะให้เราประกันชีวิตครับไม่ใช่เรียนชีวิตจะมารับใช้ข้าไปทีเขาเนี่ยมันเขาประกาศแล้วคุณไม่ปฏิบัติพ่อแม่คุณตายตามใจครับมีเรียบร้อยพ่อแม่จะโดนกลับบ้านเลยกลับบ้านอย่าไปสนใจเขาแต่เราไม่จริงจริงอ่ะมีระเบิดไม่ใช่อะไรอย่าไปสู้เขาพูดเหมือนแม่งมาสู้ได้เนี่ยกำลังจะให้ดีเลยตีเขาฆ่าเขาคนนั้นเขารอคนกลับนี่แหละจะได้ต่างแล้วเนี่ยคือผู้ชายปวดมาที่ผู้ก็มาถอยหลังไอ้ยิ่งถอยหลังเราไม่อยู่แล้วเด็กคนนี้เด็กมันรู้กันนะรู้กันว่าใครกลุ่มไหนมันรู้เพราะมันรู้กันเนี่ยที่บ้านนี้มันรู้เราไม่รู้หรอกเพราะมันอยู่กันข้างหน้ามันได้ข้างหน้าจะรู้พอรู้เสร็จแล้วไปวิ่งตามเขาเขาหอไม่ตีเลยวิ่งออกมาเราต้องวิ่งไปตามเขาไม่ได้วิ่งไปนั่งดูคือเราไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะเพราะมันวิ่งไปหมดเนี่ยจริงนะไม่คุยมาหมดเป็นแพรเลยผมอยู่กลางกับเพื่อนเลยผมก็ยกหนีเลยโหแล้วปวดที่เครียดเลยนะตกรุ่นแตกเป็นระนาวเลยใครตีก่อนได้เปรียบสมัยผมรุ่นน่ะมันจะตีกันละตีแม่งก่อนเลยเจ๊วัดอินน่ะมีเรื่องพอมันฟ้อนๆมันผักกันตีแม่งเลยตีแล้วผักปัญหากันเราเข้าไปก็หอมันมันตีพวกนั้นถ้าเรามวยไปให้มันตีเราก็จะรวยเราเป็นคนก่อเหตุใส่แม่งก่อนเลยแล้วก็ถักแม่งใส่เองเราเอาตัวรอดไอ้คนนี้ไม่รู้เรื่องทำแล้วหาจอดต้องมีพี่บอกว่าจะถึงบ้านแล้ว